คุณทินนั่งสิคะมาหาคุณหญิงเหรอคะพอดีคุณไม่อยู่ค่ะเขาไปประชุมที่สมาคมวางท่าเป็นคุณนายเลยสินะฉันไม่ได้มาหาคุณหญิงหรอกถ้าคุณถิ่นไม่ได้มาหาคุณหญิงแล้วคุณถิ่นจะมาหาใครล่ะคะเพราะว่าคุณถิ่นไม่น่าจะมีธุระอะไรกับใครที่นี่อีกแล้วไม่ใช่หรอคะฉันนัดมาเองอะจะได้คุยพร้อมกันทีเดียวอ๋อเรื่องของอีนางผู้หญิงที่ชื่อชิดสมัยน่ะหรอคะยังไงไหนบอกว่ามันเป็นแค่พนักงานบริษัทแล้วทำไมจู่ๆมันถึงกลายมาเป็นผู้หญิงของคุณพงษ์ได้ล่ะแกจะแปลกใจอะไรนางบัวรินหึขนาดตัวแกเนี่ยเป็นอะไรมาก่อนแกยังมาอยู่ตรงนี้ได้เหรอนี่ฉันก็ไม่เชื่อเหมือนกันนะว่าชิดสมัยเนี่ยจะเป็นคนแบบนั้นไปได้แต่ก็เอาเถอะออฟฟิศบุญญากรุ๊ปเนี่ยยังไงผู้หญิงก็ยอมแก้ผ้าพร้อมที่จะทำงานให้กับเจ้านายอยู่แล้วฉันไม่ได้มาพูดเรื่องนางชิดสมัยไม่ได้มาพูดเรื่องอีหนังนั่นแล้วจะมาพูดเรื่องอะไรแกไม่ต้องมาเสนอหน้ากำหนดวาระเลยนะผูกปากรับฟังที่ฉันพูดเรื่องนางชิดสมัยมันเป็นหน้าที่ของฉันหน้าที่เหรอนี่ใครเป็นคนมอบหน้าที่ให้กับแกอุปโลกขึ้นมาเองหรือไงฉันเพิ่งรู้นะว่านางบำเรออย่างแกเนี่ยมีอำนาจหน้าที่ในการตัดสินเรื่องนี้ด้วยมันเป็นหน้าที่ของฉันเพราะฉันจัดการได้โดยเฉพาะกับเรื่องที่คนกระจอกกระจอกอย่างแกไม่มีปัญญาจัดการได้ไงแล้วถ้าขืนยังเรียกฉันว่านางบำเรออีกแล้วก็เดี๋ยวจะโดนจิมมี่ชูกระแทกปากพูดไม่ได้ทั้งชีวิตนะมีเรื่องอะไรเนี่ยก็รีบพูดมานะเพราะฉันต้องเข้าสตูดิโออีกฉันได้งานของฉันคืนแล้วฉันว่าอำนาจบารมีของเธอเนี่ยมันคงเสื่อมลงแล้วมั้ง